สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีเมษนะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกรกฎาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ร้ายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ร้ายเนาะไพ่ใบแรกนะครับสลับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ Wheel of Fortune ไพ่ The Sun แล้วก็เป็นไพ่2ถ้วยเป็นเด็กถือดาบนะครับ10เหรียญ The High Priestess1ไม้แล้วก็เป็นไพ่3เหรียญ นะครับเป็นไพ่อันนี้เป็นเดทส่วนไพ่เป็นนี้นะครับเป็นไพ่5ถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับเป็นคิงถือเหรียญไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูโดยภาพรวมความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมษลัคนาเมษนะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของการพัฒนาการต่อยอดนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางเวที่ดีขึ้นคุณอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องของความคิดการเป็นวิตกกังวลกับในเรื่องของปัญหาในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองอาจจะยังมีปัญหาได้บ้างนะครับแต่อยากจะบอกว่าถ้าตัวเราเนี่ยไม่เสียศูนย์กับความรักความสัมพันธ์ไม่ใช่อารมณ์นะครับแล้วก็พยายามคิดตัดสินใจอะไรให้ถูกให้ควรมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีได้นะครับมันยังมีโอกาสที่เรากับเขายังสามารถปรับได้จูนได้อย่าไปยึดติดอยู่กับเรื่องของอดีตอย่าไปยึดติดอยู่กับเรื่องของอะไรที่มันเป็นท็อกซิตกับในเรื่องของรีเลชั่นชิพนะครับมากจนเกินไปแล้วก็อย่าพยายามที่จะเหมือนกับว่าคิดหรือทำอะไรที่มันเป็นแบบการตัดสินคนอื่นนะครับตัดสินเขามากเกินไปให้เราพยายามมองเขาด้วยใจอย่ามองด้วยอารมณ์อย่ามองด้วยความรู้สึกกับสิ่งที่เรารู้สึกกับเขานะครับเพราะการที่เรารู้สึกน่ะมันจะเต็มไปด้วยพลังงานในด้านลบนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเพราะไพ่มันขึ้นมาแบบนี้เพราะว่ามันมีไพ่ใบนี้คือ5ถ้วยแล้วก็ไพ่ The High Priestess นะครับ2ใบเนี้ยเป็นไพ่ถ้าเกิดมาพร้อมกันเนี่ยบอกเลยว่า super sensitive นะครับไพ่บอกว่าคุณ super sensitive มาก sensitive แปลว่าอะไรนะครับ sensitive เนี่ยมันก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกอ่อนไหวมีความรู้สึกเหมือนกับว่านิดนิดหน่อยหน่อยเราก็คิดมากนิดนิดหน่อยหน่อยเราก็คิดว่ามันเป็นจริงเป็นจังอะไรแบบเนี้ยเช่นบางทีเขาอาจจะแบบเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้เราเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมเอ๊ะทำไมเขาแบบปกติเขาก็แบบคุยได้อะไรได้แต่ทำไมตอนนี้เขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังเราซ่อนเร้นเรากับในเรื่องของความรู้สึกหรือเขาอาจจะคุยกับคนอื่นหรือเปล่าหรือเขาจะมีคนอื่นไหมหรือเขาไม่รักเราเอ๊ะหรือเขาไม่พอใจเราเนี่ยคือความเซนซิทีฟนะครับมันแปลว่าอ่อนไหวง่ายแปลว่าแบบเหมือนอะไรเข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยเราก็รู้สึกว่ามันคือปัญหามันคือความรู้สึกที่ไม่ถูกตอบโจทย์ดังนั้นเนี่ยคือจุดอ่อนของคุณคือตรงนี้ดังนั้นไพ่บอกว่าให้คุณพยายามขจัดความรู้สึกความมืดมนตรงนั้นออกไปเพราะตัวตนของคุณได้เดอะซันเดอะซันเนี่ยหมายถึงแสงสว่างหมายถึงการเริ่มต้นหมายถึงความสำเร็จหมายถึงสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราแบบหวังไว้มันจะเป็นความจริงแต่เราเองต้องเข้มแข็งเราเองต้องมองมุมบวกนะครับอันนี้คือไพ่มุมบวกอันนี้คือไพ่มุมลบอยู่ที่ว่าตัวคุณเองจะมองมุมบวกหรือมุมลบเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะได้2ถ้วยคือคุณสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังได้คุณยังสามารถที่จะประคับประคองได้ความเป็นครอบครัวการมีคอมมิตเมนต์การได้ในเรื่องของงานแต่งงานได้ในเรื่องของการมั่นหมายอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังมีอยู่นะแสดงว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษนะครับในช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังถือว่าไปในทิศทางที่ดีได้เพียงแต่เราต้องพยายามขจัดเรื่องของ
อุปสรรคและปัญหาความรู้สึกของเราความรู้สึกที่มันไม่โอเคความรู้สึกที่เรายังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่อาจจะดูมีปัญหามีความรู้สึกที่อาจจะยังแบบไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นเราค่อยๆประคับประคองไปนะครับไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรไพ่ขึ้นเดอะซันขึ้นมาเป็นเบอร์แรกเลยแสดงว่าถ้าตัวคุณเองพยายามเฉิดฉายตัวคุณเองพยายามมองโลกในแง่ดีขึ้นนะครับอย่ามัวแต่เนกาทีฟกับในเรื่องของความสัมพันธ์อย่ามัวแต่ตัดสินกับในเรื่องของความรู้สึกอย่ามัวที่จะเรียกร้องกับในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองมากจนเกินไปเด็กถือดาบถ้าคุณนิ่งๆเงียบๆนะครับไม่แบบเหมือนเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์เกินไปไม่เรียกร้องเกินไปมันจะทำให้เราดูดีและมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยเรียกร้องเหมือนเด็กมันก็จะดูเหมือนเขาคิดว่าเราเอาแต่ใจเหมือนเด็กอะนะครับคิดทำอะไรก็แบบอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้อยากเคลียร์แบบนั้นอยากเคลียร์แบบนี้ตามจริงอะมันเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณอยากจะทำได้นะเพียงแต่คุณต้องไม่ใช้อารมณ์เพราะถ้าใช้อารมณ์คำเดียวทุกอย่างมันพังได้นะเพราะว่าอะไรครับการที่เราใช้อารมณ์นะเราจะใช้ในเรื่องของการประชดประชันเราจะใช้ในเรื่องของการที่แบบจัสนะครับกับเขาเกินไปหรือว่าอาจตัดสินเขามากเกินไปเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ทั้งที่ตามจริงอ่ะอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะนิ่งเงียบห่างหายอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานอาจจะไปโฟกัสเรื่องอื่นๆนะครับแต่เรากลับไปมองว่าเขามีคนอื่นกลับไปมองว่าเขากับแบบไม่รักเราไม่ชอบเราหรืออะไรแบบเนี้ยเรามองไปคนละมุมมองทั้งที่ตามจริงมันอาจจะจริงก็ได้หรือไม่จริงก็ได้ถามว่าอ้าวแล้วตกลงมันจริงหรือไม่จริงคือผมตอบไม่ได้เพราะไพ่มันคือโดยรวมเนาะเราอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าเป็นของคุณโดยตรงหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่ในเรื่องของความรู้สึกที่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกที่คิดกันไปในคนละมุมมองอะไรประมาณนี้แต่ไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงราชินีพระจันทร์มานะครับแล้วก็เป็นไพ่5ถ้วยอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะอินและเซนซิทีฟมากไปหน่อยกับในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปอันนี้คือผมพูดตามไพ่เนาะไพ่เขาสื่อแบบนี้เราก็จะพูดตามแบบนี้แหละเราจะไม่พูดแบบเหมือนประดิษฐ์เกินไปไพ่บอกว่าราชินีพระจันทร์นะครับขึ้นมากับThe High Priestess เนาะเราก็อันนี้5ถ้วยเราอาจจะจมอยู่กับความรู้สึกกับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆอะไรที่สูญเสียอะไรที่เสียหายอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นแต่2ถ้วยข้างหลังเนี่ยนะครับที่เราไม่มองมันเนี่ยเรากลับไม่ไปสนใจไม่ดูมันเพราะ2ถ้วยมันคือใบนี้เห็นไหมไพ่2ถ้วยปรากฏขึ้นมาด้วยคุณกับเขาเนี่ยเคยรักกันเคยชอบกันและตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เพียงแต่เราอาจจะมีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันอาจจะไม่เหมือนเดิมความรักความสัมพันธ์มันอาจจะมีแนวความรักที่อาจจะดูเป็นเติร์ดปาร์ตี้ได้นะครับมีบุคคลที่3ได้หรือเขาอาจจะคุยกับคนอื่นได้บ้างอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่อยากจะบอกว่าเราอะพยายามอย่าเสียศูนย์เราอะอย่าพยายามโฟกัสตรงนั้นจนเกินไปเพราะบางทีแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องใช้เวลากับการเรียนรู้การปรับถูกไหมครับถ้าเราแบบเหมือนเรียนรู้ได้ปรับได้ทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นทุกอย่างก็น่าจะไปในทิศทางเวที่ดีขึ้นถูกไหมถ้าเราพยายามแบบมองในมุมมองที่ดีมองในมุมมองที่แบบเป็นในทาง positive อ่ะมันก็น่าจะแบบเหมือนมีอะไรที่มันสามารถปรับกันได้คุยกันได้คนรักกันอ่ะนะครับมันก็ต้องปรับได้คุยได้แหละถูกไหมไม่ใช่ว่าแบบเราจะยึดติดอยู่แต่แบบนั้นแหละคือเราคิดว่าแบบนั้นคือถูกต้องคือแบบนี้คือผิดอะไรแบบเนี้ยมันผมคิดว่ามันไม่น่าจะแบบโอเคเนาะอย่างที่บอกว่าถ้าเราตัดสินหรือเราจัดกับเขาเกินไปอ่ะยังไงความรักความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรครับฝ่ายเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่โอเคหรอกประมาณนี้ถูกไหมทั้งที่ตามจริงคุณกับเขาก็ยังมีแพชชั่นต่อกัน1 ไม้ 1 ไม้มาแปลว่าคุณกับเขายังมีแพชชั่นต่อกันค่อนข้างเยอะนะถ้าเราเปิดรับพลังงานที่ดีเราพยายามแบบเหมือนคุยกันได้แบบเหตุผลน่ะคุยกันได้โดยที่เราแบบเปิดใจคุยกันน่ะว่าตกลงแล้วอ่ะยังไงอะไรอย่างเงี้ยพยายามค่อยๆเคลียร์อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าคุณน่ะไม่คือหมายถึงว่าฉันต้องการความชัดเจนมันผิดตรงไหนมันไม่ผิดหรอกถ้าคุณไม่ใช้อารมณ์นะครับคุณก็จะสามารถที่จะปลดปล่อยพลังงานได้มีไพ่เดอะจัดเมนต์เกิดขึ้น
ไพ่ The Judgment เนี่ยมาบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองจะสามารถหลุดพ้นจากปัญหาความรู้สึกความทุกข์ใจความวิตกความกังวลสิ่งต่างๆไปได้นะครับมีแพชชั่นที่ดีนะพยายามมีแพชชั่นมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยแต่ถ้ามีแพชชั่นมากเกินไปมันอาจจะทำให้ความคาดหวังและความอึดอัดใจได้นะครับมีไพ่เป็นนี้คือไพ่ Judgment เกิดขึ้น Judgment เนี่ยคือหมายถึงว่าอะไรที่มันเป็นความเป็นเนกาทีฟอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันดูไม่ชัดเจนต่างๆคุณสามารถปรับและเคลียร์ได้นะครับอันนี้คือไพ่ของการปลดปล่อยอันนี้คือไพ่ของการยึดติดถ้าคุณยึดติดถ้าคุณรู้จักปล่อยมันคุณก็จะมีความรู้สึกที่สบายใจมากขึ้นนะครับความรักความสัมพันธ์มันก็มีโอกาสที่จะฟื้นไปในทิศทางที่ดีมีวงล้อแห่งโชคลาภมีไพ่สามเหรียญมาวงล้อแห่งโชคลาภนะครับแปลว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังที่ดีถ้าคุณยังให้โอกาสกับเขาคุณก็จะยังได้รับโอกาสสิ่งเหล่านั้น3เหรียญคือการได้รับโอกาสการแบบเหมือนมีการเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเหมือนปรับความเข้าใจความคิดต่างๆให้เข้ากันวงล้อแห่งโชคลาภหมายถึงเราจะมีโอกาสดีๆมีความรู้สึกความหวังใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณกับเขานะครับอะไรที่คลุมเครืออะไรที่ไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนขึ้นอันนี้คือเวลากลางคืนอันนี้คือเวลากลางวันนะครับตัวตนเนี่ยชัดเจนนะครับทุกอย่างมันก็จะชัดเจนได้เห็นไหมถ้าเกิดเราใช้ในเรื่องของความรู้สึกที่มีสติกับการรับมือการแก้ไขและเรายังให้โอกาสกับเขากับการที่เรากับเขายังจะแบบทำพันธมิตรร่วมกันหรือว่ายังคุยกันได้หรือยังแบบปรับความเข้าใจกันอะไรแบบเนี้ยให้โอกาสกันและกันคุณก็ได้รับโอกาสสิ่งเหล่านั้นเช่นกันนะครับดังนั้นบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณยังมีโอกาสที่จะยังมีความสุขความสมหวังยังมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของคอมมิตเมนต์มีโอกาสที่จะยังได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงตัวจาก2ถ้วยกับ10เหรียญมา2ถ้วยคุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆที่เขาอาจจะเลือกเราหรือเราเลือกเขาเราทั้ง2คนเลือกกันเห็นไหม2ถ้วย6เหรียญคือการได้รับ6เหรียญคือการได้รับคือการแบบเหมือนเขาก็ให้โอกาสดีๆกับเราเราให้โอกาสเขาเขาก็ให้โอกาสเราต่างฝ่ายต่างให้โอกาสกันและกันมันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นและบางอย่างถ้าเรารู้สึกว่าเราอ่อนแอนะครับให้เราพยายามอดทนและมั่นคงต่อตัวเองให้มากเราอาจจะมีความยึดติดบ้างสี่เหรียญเกิดขึ้นสี่เหรียญเนี่ยหมายถึงอาจจะเป็นภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่เราอาจจะยึดติดเกินไปในอดีตเนี่ยนะครับยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆที่มันอาจจะดูเป็นความคาดหวังแต่ถ้าเราพยายามโฟกัสกับความรักความสัมพันธ์ในลักษณะ2ถ้วยยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสำเร็จนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีเนี่ยแถวตรงเนี่ยมันคือไพ่ที่ดีทั้งหมดเลยแต่ถ้าเรายึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆที่มันแบบความหึงหวงความหวาดระแวงความคิดเยอะคิดมากอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างดูเฟลแล้วก็ดูยากลำบากต่อในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปดังนั้นปล่อยวางซะความสำเร็จนะครับความรักที่ดียังรอคุณอยู่จากไพ่เดอะซันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ